สวัสดีครับพบกับรายการโอ้ยล้มซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีถังป๊อปคอนจากเครือเมเจอร์ที่เอามาจัดจำหน่ายนะครับจากภาพอนิเมชันและมังงะชื่อดังนะครับวันพีซนั่นเองนะครับได้เอามาจำหน่ายนะครับราคา390บาทชุดนึงอะนะคุ้มอยู่นะสำหรับเรือกุ้งแมรี่นะครับมีอยู่2เรือที่เอามาจัดจำหน่ายก็คือซันนี่อีกลำนึงนะแต่ตอนนี้เอากุ้งแมรี่มารีวิวก่อนนะครับ390บาทโคตรคุ้มมีความรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยอะไรที่เป็นถังป๊อปคอร์นเนี่ยของเมเจอร์เอามาเนี่ยเริ่มคุ้มแล้วนะครับอ่ะอย่างแรกเลยมันมีสายสะพายนะครับมีสายสะพายใครอยากคล้องใครอยากอะไรก็ได้แต่ผมรู้สึกเกะกะก็สามารถถอดได้นี่นะครับก็สายก็จะเขียนเป็นลายเส้นอย่างนี้เลยนะนี่มันพิถีพิถันอยู่นะนะครับสายเป็นสายอย่างดีนะครับมีทั้งสองข้างเลยนะถ้าเกิดกลัวว่าเกะกะนะครับถอดสายออกถอดออกไปเลยและจากนั้นก็ปิดครับสามารถปิดได้ก็คือเป็นตัวล็อกนั่นเองนะครับทั้งสองฝั่งนะครับโอเคนะนี่คือคร่าวๆขอมองดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยสังเกตดีๆมันเป็นสีขาวต้องใช้เงาช่วยนะครับก็จะเป็นลายนะพลาสติกก็เป็นพลาสติกดีนะน่าจะเป็น ABS นะครับเพราะว่าแข็งมากนะครับงานดีนะงานดีอยู่นะครับร้อยประกบมีไม่สนิทนะครับก็แต่ดันเข้าไปได้สังเกตนะของผมที่ได้มามันห่างๆหน่อยนะเวลาเลือกก็เลือกกันดีๆนะครับตัวนี้เป็นการยึดโดยการน่าจะใช้น็อตนะครับมองไม่เห็นเลยใช้น็อตนะครับการยึดกันประกบกันเนี่ยดูด้านใต้ท้องเรือก่อนนะครับก็จะเป็นพลาสติกผ่ากลางมาเลยนะก็พูดง่ายก็คงรอแล้วก็มาประกบกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเมเจอร์ซินิเพล็กนะอันนี้ก็จะบอกว่าผมเนี่ยได้ไลเซนส์มานะก็ประมาณนั้นนั่นแหละนะครับมีสติกเกอร์อะไรไม่รู้นะมาดูด้านข้างเรือก็จะเป็นพลาสติกสีเทาตรงนี้ข้างเรือดีเทลบอกว่าโอเคใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเอาไปทำสีเนี่ยพื้นผิวมันก็จะเป็นพื้นผิวของพลาสติกนะครับเงาๆเลยนี่แหละก็ไปชุบน้ำยาล้างจานแล้วก็เช็ดตากให้แห้งนะครับแล้วก็มาทำสีต่อเข้าท่าอยู่นะครับส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นเสากระโดงเรือเสากระโดงเรือตรงนี้จะเป็นที่เปิดนะครับถังป๊อปคอร์นตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่ออนนะแต่คงไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเพราะว่าเอามาแล้วก็เอามาสะสมข้างในเนี่ยก็จะมีนี่นะครับเสากระโดงเรือขอแกะเลยดีกว่านะเสากระโดงเรือไม่ใช่สากระโดงเรือเป็นธงสัญลักษณ์ของหน่วยหมวกฟางนั่นเองนะครับ วิธีการใส่ก็คือนี่นะครับคว่ำมามันเป็นล็อกตายตัวนะมันไม่ใช่วงรีนะมันจะเป็นล็อกถ้าเกิดเราดูในภาพเนี่ยนะครับมันจะเป็นล็อกแต่มันหลวมข้อเสียคือหลวมนะครับหยอดกาวชัวนะครับมันหลวมนั่นเองนะมองดูไกลๆก็จะเห็นเสากระโดงเรือแล้วก็ธงหมวกฟางนะครับอันนี้ก็คือการเปิดของถังป๊อปคอร์นนะราคา390บาทโอ้เอาใส่ได้เยอะเลยข้างในเนี่ยฟิกเกอร์เนี่ยใส่ได้เยอะเลยนะครับกว้างพอสมควรนะใครที่จะแบบเอามาเล่นนะครับทำฉากทำอะไรเนี่ยก็ได้นะถือว่าเขาเอาไอตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะผ้าใบของเรือใช่ไหมผ้าใบของเรือนะครับมาทำเป็นส่วนของจุความจุนะมันก็ดูโป่งๆนะถือว่าเป็นการออกแบบดีเทลดีนะครับเรือมันตอนสั้นนิดนึงนะครับสั้นนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวถ้าผมมีเจ้าตัวซันนี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับตอนปิดก็ปิดดีๆเพราะว่าบานพับเนี่ยมันบอบบางนะครับพลาสติกมันบอบบางนะนี่นะมันก็จะเป็นล็อกของมันอย่างนี้นะครับนี่เปิดจากช่วงตรงนี้นะครับรายละเอียดดีเทลให้ดูอีกรอบก็สาวกที่เป็นแฟนวันพีซนะครับถ้าเกิดไม่มีตังซื้อที่เป็นโมเดลที่เป็นตัวประกอบอะนะราคาหลายร้อยก็มาซื้อเรือลำนี้ก็ได้ประกอบมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มันเป็นของที่ระลึกในการชมภาพยนตร์นะครับที่เราดูภาพยนตร์ที่เป็นลักษณะอนิเมะเนี่ยมันก็หาดูบ้านเราก็นานๆทีเข้ามานะแล้วก็ทางผู้ผลิตอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็นานๆทีปล่อยมานะครับในส่วนของภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเรือคลาสสิกเป็นเรือรุ่นแรกของกลุ่มหมวกฟางเลยนะก่อนที่จะมาใช้ซันนี่นะครับแจ่มเลยมีสายคล้องด้วยนะครับได้ป๊อปคอร์นกินได้เครื่องดื่มด้วย390บาทคุ้มลองไปหาซื้อกันนะครับที่เครือเมเจอร์นะครับวันนี้ซิเก้งทอยก็รีวิวสั้นๆนะครับเทียบกับฝ่ามือเทียบกับหัวทานอสเลยนี่หัวทานอสนี่ดูเล็กไปเลยนะโอเคนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับ
ปหาซื้อกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ